Pharmax Anti-Age Time Defier แบรนด์ Anti-Aging ที่ขายดีอันดับหนึ่งในร้านขายยาเป็นวิธีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยเพิ่มความอ่อนเยาว์ทำให้หลับสบายคุณจึงตื่นขึ้นมารู้สึกอ่อนเยาว์และสดชื่นอาจจะสดชื่นเกินไปPharmax Anti-Age Time Defier สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมามันกันป่าเต่าที่ภูคาจัจจีค่ะ 15:00 นตรง PSI 61คุณผู้ชมไฮไลท์ช่วงแรกมีอะไรบ้างสุดปังมารยาค่ะนางงามผู้เป็นกระบอกเสียงให้สังคมได้ตื่นตัวแล้วนะฮะสารสั่งล้มละลายนะพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดนะสงการกระจ่างเนตรสามีแหม่มคัทริยาแม็กอินทอชค่ะส่วนคนนี้นะคะทนายเจมส์ลั่นคดี9เจนนี่21สิงหาคมนี้ใครพูดจริงใครพูดเท็จนะคะให้สารชี้ขาดไปเลยค่ะนะคุณผู้ชมนะว่าแต่ว่าอันนี้นะฮะต้องบอกไว้ก่อนนะพูดจริงอย่างแน่นอนนะเพราะหลับสบายตื่นมาแล้วสวยด้วยนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์แม็กครับใช่แล้วค่ะวันนี้มาด้วยกัน2สูตรเลยนะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องของการนอนหลับหลับยากจัดสูตรนี้กล่องสีเหลืองไปเลยค่ะPharmax Anti-Age Time Defier นะคะสูตรนี้เลยกล่องสีเหลืองค่ะจะเข้าไปช่วยให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าหลับง่ายขึ้นหลับลึกขึ้นตื่นมาก็จะรู้สึกสดชื่นนะคะส่วนอีกสูตรนึงค่ะกล่องสีชมพูกล่องนี้เลยนะคะ Pharmax Anti-Age Synthesis ค่ะตัวนี้จะเข้าไปปรับปรุงโครงสร้างผิวของคุณให้ดูเด็กแล้วก็อ่อนเยาว์ลงมากกว่าเดิมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยปกติแล้วนะคะเขาจะมีคอลลาเจนที่พิเศษมากกว่าคอลลาเจนตามท้องตลาดทั่วไปทานไปปุ๊บนะคะสามารถดูดซึมได้ทันทีเลยและบริเวณบรรจุภัณฑ์ของเขาคุณผู้ชมค่ะสังเกตที่ฝาขวดของเขาออกแบบมานะคะให้เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะก็จะสามารถเปิดได้อย่างง่ายดายนะคะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มเลยปกติ1กระปุกใหญ่จะมีอยู่ด้วยกัน100แคปซูลทานได้นานเลยนะคะ2เดือนเต็มปกติอยู่ที่กระปุกละ 2,550 บาทแต่วันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียงแค่ 1,750 บาทเท่านั้นแล้ววันนี้ถ้าคุณรับไปเลยขนาดใหญ่2กระปุกแถมให้เลยอีก1กระปุกเล็กทันทีที่มี30แคปซูลนะคะซื้อ2แถม1ในราคาเพียงแค่ 3,500บาทเท่านั้นสนใจก็โทรได้เลยค่ะ0982529775ย้ำอีกรอบนึงนะคะ0982529775ค่ะหรือหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศไทยนะคุณผู้ชมนะเรามี3ร้านให้เลือกด้วยเช่นเดียวกันร้านดาราเภสัชนะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ร้านศักดิ์ไทยนะฮะ2อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ร้านสมศักดิ์เภสัชตลาดต้นนพยอมนะฮะจังหวัดเชียงใหม่ก็หาซื้อฟาร์แม็กกันได้นะฮะสุดปังมาริยาภูเลิศลาภนางงามนะผู้เป็นกระบอกเสียงให้กับสังคมและก็ประชาชนและก็เด็กนักศึกษาด้วยครับพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วค่ะก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ว่าโหที่มีการชุมนุมนะคะที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยคนดังหลายแวดวงเลยที่เขาก็ไปร่วมการชุมนุมนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคุณมาริยาภูเลิศลาภนั่นเองนะเธอก็เป็นคนที่เข้าไปร่วมชุมนุมเหมือนกันเธอก็ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ภาพตอนที่เธอไปร่วมชุมนุมด้วยเธอก็ยังคงชัดเจนนะคะในการแสดงออกทางความคิดเห็นในเรื่องของการเมืองก็ไปร่วมชุมนุมก็ยิ่งตอกย้ำคำตอบของเธอนะคะบนเวที MU ปี2017ว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแล้วซึ่งตอนนั้นให้ย้อนกลับไปเนี่ยคุณมาริยาก็มีการตอบคำถามที่มีการถามว่าคุณคิดว่าการเคลื่อนไหวทางสังคมเนี่ย social movement ที่สำคัญที่สุดในรุ่นของคุณเนี่ยคืออะไรตอนนั้นคุณมาริยาก็ตอบว่าแม้เรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแต่การขับเคลื่อนทางสังคมที่สำคัญที่สุดคือเยาวชนคนรุ่นใหม่พวกเขาคืออนาคตคือสิ่งที่เราควรลงทุนเพราะพวกเขาคือคนที่จะมาดูแลโลกใบนี้ต่อไปซึ่งหลายคนก็ออกมาพูดนะคะว่าคำตอบของคุณมาริยาที่เคยออกมาพูดเนี่ยทำให้สังคมไทยตื่นตัวแล้วก็แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้กันอย่างเป็นจำนวนมากจนทำให้หลายเสียงเนี่ยตอนนี้เรียกเธอไปแล้วนะคะว่าเป็นนางงามหัวใจประชาธิปไตยค่ะคุณผู้ชมนะแล้วเขาแต่คำตอบอย่างเดียวไม่ว่านะคะเธอก็ไปนั่งประท้วงทำจริงด้วยทำจริงนะฮะเหมือนมันไม่ใช่คนแรกในโลกนะที่มาทำอย่างนี้นะในประเทศเวเนซุเอลาเนี่ยเขานางงามเขาเยอะไหมเยอะเขาก็ประท้วงเหมือนกันอ๋อเขาก็เหมือนกันไล่ประธานาธิบดีเหมือนกันเป็นเรื่องปกติของเขาเลยมีทั้งนางงามจากจักรวาลมิสวงมิสเบอร์มิสอะไรต่างๆมาเต็มเขาก็ชูป้ายประท้วงเพราะมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ในโลกประชาธิปไตยที่ทุกคนสามารถที่จะมีสิทธิ์มีเสียงออกสิทธิ์เสียงได้ใช่ไหมสมัยก่อนกปปส.ก็มีดาราไปเป่านกหวีดเยอะพอมาในยุคนี้ก็มีนักดาราที่เป็นนักศึกษาเขาก็ออกมาคือทุกคนมีสิทธิ์
มีสิทธิ์เท่าเทียมการที่จะแสดงความคิดเห็นแต่เราก็อยู่ในประเทศเดียวกันเพื่อที่จะเราจะก้าวไปสู่ความเจริญของประเทศไทยด้วยกันทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเห็นต่างทุกคนที่จะมีสิทธิ์ที่จะเห็นไม่เหมือนกันทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเห็นด้วยความขัดแย้งกันแต่ทั้งหลายทั้งปวงก็คือความเจริญก้าวหน้าของสังคมความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติความเจริญก้าวหน้าของประชาธิปไตยในประเทศไทยทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันประชาธิปไตยคืออันที่จะต้องไม่ใช่ทุกคนคิดเห็นเหมือนกันหมดแล้วยกมือเหมือนกันหมดอันนั้นมันไม่ใช่ประชาธิปไตยอันนั้นมันคือเผด็จการอันนี้มันคือเผด็จการแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคนนี้เห็นอีกอย่างหนึ่งคนนี้เห็นอีกอย่างหนึ่งคนนั้นเห็นอีกอย่างหนึ่งคนนั้นไม่เห็นด้วยนี่คือประชาธิปไตยนะฮะอ่ะนักร้องดังเอมมี่นะฮะก็บอกว่าเดินผ่านชาวบ้านก็ส่องอะไรข้างทางเดินปรบมือให้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมนี่เลยคุณเอมมี่เดอะบัตเทิลบลูนะคะก็เป็นศิลปินชื่อดังที่หลายคนก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยคุณเอมมี่ก็จะออกมาแสดงความเคลื่อนไหวแสดงจุดยืนนะคะหนุนฝ่ายประชาธิปไตยผ่านโลกออนไลน์อยู่บ่อยครั้งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณเอมมี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เขาเนี่ยไปร่วมชุมนุมเมื่อวานนี้ด้วยนอกจากจะร่วมชุมนุมแล้วก็ยังไปร่วมแสดงนะคะร้องเพลงบนเวทีปราศัยแล้วก็ออกมาประกาศจุดยืนซึ่งก่อนที่วันจะไปชุมนุมเนี่ยคุณเอมมี่เขาก็ออกมาโพสต์ในโลกออนไลน์นะคะประกาศจุดยืนชัดเจนเลยว่าถ้าเกิดว่าเจ้าของงานอีเวนต์ไหนไม่สะดวกที่จะจ้างงานเขาเพราะว่าเขาเนี่ยมีจุดยืนแบบนี้ก็บอกมาได้เลยเพราะว่าเขาเนี่ยพร้อมคืนเงินมัดจำเต็มจำนวนด้วยนะคะแล้วเมื่อวานนี้เขาก็ไปจริงๆไปร่วมชุมนุมซึ่งระหว่างทางที่คุณเอมมี่เนี่ยเขาเดินไปก็จะมีแผงขายของชำต่างๆซึ่งต้องบอกเลยว่าคนที่อยู่สองข้างทางเนี่ยตบมือกันเกรียวกราวให้คุณเอมมี่แล้วก็ตะโกนว่าสุดยอดเลยนะคะแล้วหลังจากที่เขาได้ไปการชุมนุมในครั้งนี้เนี่ยเขาก็ออกมาโพสต์รูปภาพด้วยนะคะเป็นรูปภาพเมื่อกี้เลยที่ยืนชู2นิ้วสามนิ้วนะคะอยู่ด้านหลังของเจ้าหน้าที่สองนิ้วนี่คือสู้ตายสู้ตายแต่อันนี้สามนิ้วก็คือทางเครื่องเกมนะถูกต้องค่ะแม่ ไม่เอาประเด็จการไม่เอาประเด็จการนะคะอยู่ทางนี้เลยด้านหลังของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็มีการระบุข้อความเอาไว้ว่าฝากถึงคนที่ยังตัดสินใจอยู่นะครับถ้าคุณอยากเห็นอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไปคุณต้องเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันค่ะนอกจากเอมมี่นอกจากมาริยายังมีอีกหลายคนที่ไปนะฮะแล้วก็ที่ไปแล้วคนก็เฮกันอีกคนนึงก็คือทรายเจริญปุระนะฮะก็ไปให้ห้องน้ำเลยนะฮะคนนี้แน่นอนอยู่แล้วนะแม่เนาะห้องน้ำนะฮะให้สำหรับน้องๆนักศึกษาที่หลายคนไปปรามาสว่าเป็นม็อบฟุ้งฟริ้งม็อบฟุ้งฟริ้งม็อบฟุ้งฟริ้งฟริ้งเหรอแม่คนเยอะมากไม่ฟริ้งนะฮะพี่เต๋าก็อยู่ในช่วงปฏิวัติมาหลายช่วงนะตั้งแต่พฤษภาธมินมานะฮะเป็นยังไงบ้างคะก็ยังไม่เคยเห็นม็อบไหนมีกระเทยเข้ามานะแต่งานนี้มีม็อบกระเทยด้วยนะ LGBTQ เยอะเลยลูกสาวมากันเต็มเลยใช่แต่งตัวจัดเต็มด้วยอันนี้เราพูดในประสบการณ์ให้ฟังค่ะตั้งแต่พี่เต๋าเนี่ยโตมาเนี่ยก็คือทันพฤษภาธมินนะฮะก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้ทันเพราะยังเป็นเด็กแล้วก็ทันพฤษภาธมินแล้วก็จะเป็นน้องพี่ๆชายจริงหญิงแท้ในยุคนู้นนะฮะพอมาปัจจุบันเนี่ยมีทั้งม็อบฟุ้งฟริ้งมีทั้งนักศึกษามีทั้งนักเรียนมีทั้งมัธยมหรืออนุบาลเนาะอนุบาลเดี๋ยวก็คงจะมานะคะตำรวจจะจับเป็นอนุบาลไหมอุ๊ยได้เหรอแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะฮะมีม็อบพูดง่ายๆลูกสาวก็มันม็อบ LGBT อะไรนะ LGBTQ LGBTQ ด้วยปกติเนี่ยปกติม็อบพวก LGกลุ่มกระเทยเนี่ยจะไม่ค่อยไปยุ่งเรื่องการเมืองแต่งานนี้กระเทยมามันแน่นมากใช่ไหมกระเทยมาฉันว่าน่ากลัวนะถ้ากระเทยมาเนี่ยดูทรงพลังนะเท่าที่หนูเห็นในรูปเพราะว่าอินเดียเนี่ยเขาห้ามกระเทยสาบแช่งนะแต่อันนี้คือสาบแช่งกันเต็มไปหมดเลยถ้ามาซาร่าไปอีกคนนึงเนี่ยก็จะครบเลยโอ้โหแม่มันจะแบบทรงพลังสุดๆเลยนะไม่ใช่มันจะเป็นม็อบที่แบบว่าเป็นคือกระเทยที่อินเดียเขาถือว่าเป็นตัวแทนของเทพองค์หนึ่งแล้วเขาบอกปากศักดิ์สิทธิ์โอ้จะขลังมากด่าใครทวงเงินใครแล้วด่าหน้าร้านเนี่ยเขาบอกว่าชิปกันมาหมดแล้วนะโอ้แล้วนี่คือเยอะมากด้วยนะแม่นะกระเทยสาบอ่ะขลังน่าดูเลยอ่ะก็รอดูกันต่อไปนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปคุณผู้ชมนะซึ่งเราก็นั่งยืนเราก็เป็นคนฝ่ายดูนะฮะเราก็ดูแล้วเราก็ให้กำลังใจทุกฝ่ายนะฮะส่วนคนนี้คุณผู้ชมก็ต้องยอมรับว่าน้องคนนี้หรือพี่คนนี้เขาก็เป็นฝ่ายตรงข้ามนะฮะคุณเอ๋ปรีนานะฮะเอาบ้างครับปลุกเขาบอกว่าปลุกนะขออภัยปลุกนะแบรนด์ดาราหนุนม็อบจับจวงคนนี้ต้องบอกเลยว่าเธอต้องออกมาแสดงความคิดเห็นสักหน่อยนึงนะคะพอมีเหตุการณ์การชุมนุมแบบนี้เกิดขึ้นมาไม่พลาดค่ะแน่นอนคุณปรีนาไกรครุบนะคะเธอออกมาโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวบอกว่าขอเชิญทุกท่านร่วมแบรนด์ดาราทุกคนที่หนับหนุนม็อบด่าในหลวงถ้าไปเล่นหนังเรื่องไหนเสียงไม่ได้เสียงเธอไม่ได้ต้องบอกยังไงแม่ขอเชิญทุกท่านร่วมดาราทุกคนนะฮะที่ดูนี่มันยังไม่เคยเห็นเลยนะแม่เนาะที่หนังที่จริงๆเนี่ย
มันก็เจ๊งทุกเรื่องอ่ะอุ้ยมันเจ๊งทุกเรื่องทุกวันนี้มันไม่ต้องมีใครอยู่ในม็อบหรอกครับทุกวันนี้มันเจ๊งทุกเรื่องละครยังจะเจ๊งเลยนะเออเจ๊งทุกเรื่องอ่ะเอ๋ค่ะเอ๋มาแล้วเอ๋มาแล้วอ่ะพี่เอ๋มาแล้วเอ๋ก็มันก็เป็นอีกมุมนึงของเอ๋เราก็ว่าเอ๋ไม่ได้อ่ะเออฉันก็ชอบเอ๋นะฉันก็ชอบในความเป็นเอ๋อ่ะความเฟียสเหรอแบบความเฟียสของเอ๋เราก็ชอบเอ๋นะฮะเอ๋เขาก็มีมุมของเขานะฮะซึ่งเอ๋อาจจะเป็นมุมหนึ่งนะฮะที่หลายคนอาจจะชอบหลายคนอาจจะรักเอ๋แต่บางคนก็อาจจะบอกว่ารับไม่ได้บางคนก็อาจจะบอกว่าไม่เอาดีกว่ากลัวนู่นนี่นั่นก็นี่แหละค่ะโลกของประชาธิปไตยนี่คือสีสันของประชาธิปไตยนี่คือสีสันของประเทศที่เราปกครองด้วยระบบประชาธิปไตย มันจะต้องมีคนที่คิดเห็นต่างกันที่เห็นขัดแย้งกันแล้วก็เอาความที่เก่งเอาข้อที่ดีที่สุดเนี่ยมารวมกันแล้วก็นำพาประเทศชาติไปให้ประสบความสำเร็จแล้วก็เจริญก้าวหน้าให้มากที่สุดด้วยเช่นเดียวกันนะฮะคุณผู้ชมนะฮะก็เดี๋ยวพักเรื่องการเมืองสักแป๊บนึงนะฮะซึ่งก็มีดาราเข้าไปเกี่ยวข้องเราก็ต้องเอามาอัปเดตด้วยเช่นเดียวกันนะฮะช่วงนี้ก็ต้องอัปเดตกันเรื่อยๆแน่นอนนะฮะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะฟาร์มแม็กนะใครอยากนอนหลับสบายแล้วตื่นขึ้นมาสวยนะคุณผู้ชมนะฮะก็ต้องผ่านฟาร์มแม็กวันนี้มาแล้วนะครับพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับวันนี้มาด้วยกัน2สูตรเลยค่ะใครที่มีปัญหาในเรื่องของการนอนหลับจัดกล่องสีเหลืองนี่เลยนะคะฟาร์มแม็ก Anti Age Time Defier นะคะหลังจากที่คุณรับประทานไปแล้วจะรู้สึกได้เลยว่าหลับสบายนะคะตื่นมาก็จะรู้สึกสดชื่นส่วนอีกสูตรนึงกล่องสีชมพูค่ะฟาร์มแม็กเอนไทเอทซินทีซีค่ะตัวนี้จะเข้าไปปรับปรุงโครงสร้างผิวของคุณให้ดูอ่อนเยาว์แล้วก็เด็กลงมากกว่าเดิมวันนี้จัดให้เลยพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะปกติ1กระปุกใหญ่จะมีอยู่ด้วยกัน100แคปซูลทานได้นานเลย2เดือนเต็มปกติอยู่ที่กระปุกละ 2,550 บาทแต่วันนี้ลดให้พิเศษเลยเหลือเพียงแค่ 1,750 บาทเท่านั้นแล้ววันนี้ถ้าคุณรับไปเลยขนาดใหญ่2กระปุกแถมให้เลยอีก1กระปุกเล็กที่มี30แคปซูลราคาเพียงแค่ 3,500 บาทเท่านั้นสนใจโทรได้เลยค่ะ0982529775ย้ำอีกรอบนึงนะคะ0982529775ค่ะหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศไทยนะคุณผู้ชมนะเรามี3ร้านให้เลือกด้วยเช่นเดียวกันร้านดาราเภสัชนะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ร้านศักดิ์ไทยนะฮะ2อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ร้านสมศักดิ์เภสัชตลาดต้นนพยอมนะฮะจังหวัดเชียงใหม่ก็หาซื้อฟาร์มแม็กกันได้นะฮะนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะมีพระราชทานอภัยโทษด้วยนะคุณสรยุทธนะฮะแล้วก็ศาลสั่งล้มละลายนะฮะสามีของคุณแหม่มคัทริยาแม็กอินทอสด้วยคุณสงกรานต์กระจ่างเนตรนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตกันช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับค่ะ